ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนนะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่12เราจะเรียนหน่วยการเรียนเรื่องพระบ้านเราหรือวัดศรีวารีน้อยนั่นเองค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องประวัติความเป็นมาของวัดศรีวารีน้อยนะคะประจำวันจันทร์ที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะคะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองให้ห่างไกลโควิดโดยการใส่แมสก่อนออกจากบ้านและล้างมือบ่อยๆกันด้วยนะคะวัดศรีวารีน้อยวัดศรีวารีน้อยเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่62ไร่83โทษค่ะ89ตารางวาปัจจุบันพระครูปรัชญ์สุวัฒนกวีคุณหรือหลวงพ่อมหานิพนธ์สิริธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสของวัดศรีวารีน้อยนะคะวัดศรีวารีน้อยตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2441โดยมีผู้ใจบุญถวายที่ดินให้สร้างวัดแก่พระภิกษุฉิมนุสสาเดิมมีนามว่าวัดจระเข้น้อยเพราะวัดอยู่ในเขตติดต่อระหว่างตำบลศรีสะจระเข้น้อยกับตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่ต่อมาในปีพุทธศักราช2461ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีวารีน้อยแต่ชาวบ้านยังนิยมเรียกแต่เดิมว่าวัดใหม่หลวงพ่อฉิมวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2461เขตวิสุงคามสีมากว้าง20เมตรยาว40เมตรได้ปลูกพันธสีมาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2461ค่ะถ้าตอนนี้ถ้าเด็กๆได้เปิดเทอมหรือได้มาเรียนที่โรงเรียนคุณครูก็จะพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่วัดศรีวารีน้อยนะคะแต่ตอนนี้เราไม่สามารถมาเรียนได้วันนี้เราก็เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติย่อๆไปก่อนนะคะต่อไปงานศิลปะสัปดาห์ที่12หน่วยพระบ้านเราหรือวัดศรีวารีน้อยนะคะวันนี้งานศิลปะคุณครูให้นักเรียนระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะต่อไปแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูวันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนพยัญชนะตัวปอปาค่ะต่อไปแบบฝึกหัดเล่มสีแดงคัดกอไก่คุณครูให้นักเรียนเขียนพยัญชนะตัวพอสำเภานะคะต่อไปแบบฝึกหัดเล่มสีแดงภาษาอังกฤษ Big and Bold วันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนพยัญชนะอักษรภาษาอังกฤษตัว O พิมพ์ใหญ่และ O พิมพ์เล็กค่ะต่อไปแบบฝึกหัดคัดตัวเลขวันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนตัวเลข4ไทยนะคะโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ